พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอให้ชื่อใหม่แก่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีอ่านว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนางผู้เป็นที่พึ่งอันงดงามเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งกุลสตรีประกาศณพระที่นั่งอัมพรสถานวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะก็เป็นข่าวจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะจึงได้นำข่าวนี้นะคะมาอัปเดตให้ประชาชนที่ถามถึงและคิดถึงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ